แต่สุดท้ายกลับไม่ได้คบนับว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์น่ารักน่ารักของคนบันเทิงที่ทำเอาแฟนๆรู้สึกเซอร์ไพรส์กันน่าดูเลยทีเดียวสำหรับการออกมาเปิดประสบการณ์หัวใจของนางเอกซุปตามิ้นชลิดาวิจิตรวงศ์ผ่านรายการตีท้ายครัวหลังถูกตั้งคำถามในทำนองเคยมีแฟนกี่คนและเคยคบกันแน็กชาลีจริงหรือเปล่าซึ่งเรื่องนี้เองมิ้นชลิดาก็ได้ยืดอกยอมรับแบบตรงไปตรงมาว่าเธอเคยเกือบจะได้คบหาดูกับพระเอกหนุ่มแน็กชาลีไตรรัตน์จริงแต่ก็เป็นระยะเวลาสั้นๆ สมัยเรียนประถมในตอนที่เธออยู่ป.4และอีกฝ่ายอยู่ป.5มีแฟนกี่คนตั้งแต่เกิดมาเป็นคำถามที่แรงมากหัวเราะมีอีกคนหนึ่งคือแน็กชาลีเรียนด้วยกันตั้งแต่โรงเรียนแม่พระคบ้านอยู่ใกล้กันบอกได้ไหมทำไมถึงไม่ได้คบกันตอนนั้นไปดูหนังแล้วแม่นั่งขั้นกลางหรือเปล่าแน็กก็เลยหายไปเลยหัวเราะแน็กอยู่ป.5ตอนเล่นเรื่องแฟนฉันหนูอยู่ป.4แต่เอาจริงๆนะจำตอนนั้นไม่ได้เลยเพราะมันนานมากแล้ว